อ่ะนะครับหวัดดีเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับนะก็มานั่งคุยกันนะครับมานั่งคุยกันเรื่องเสียแป้นนะครับที่ว่าหนีขึ้นเทือกเขาบรรทัดนะครับก็มานั่งวิเคราะห์กันนะครับไหนๆก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังตามหาอยู่นะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้ไปบ้างแล้วว่าเทือกเขาบรรทัดนะครับมีเนื้อที่นะครับนะประมาณเกือบ 800,000 ไร่นะครับติดอยู่4จังหวัดนะครับมันไม่ใช่น้อยนะครับมันก็ไม่ต่างจากพวกผมนะครับทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่3จังหวัดนะครับก็ตามหาโจรนะครับมันก็ตามหาไม่เจอนะครับมันก็ไม่แตกต่างจากทหารนะครับขึ้นเทือกเขาบูโดนะครับมันใหญ่นะครับพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบป่าดิบชื้นต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนายพรานต่างๆนะครับที่เขาไปผจญภัยในป่านะครับใช้ชีวิตได้นานแค่ไหนนะครับใช้ได้นานนะครับใช้ชีวิตได้นานนะครับสมมติว่าเสียแป้นอยู่บนเขานะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือความบันเทิงต่างๆนะครับนะผมว่าหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเสียแป้นนะครับนะหนีขึ้นภูเขานะครับอันนี้ก็ไม่รู้ตัวนะครับไม่เห็นตัวตนว่าหนีขึ้นเขาจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าหนีข้ามชายแดนไปแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครับก็ส่งกำลังพลนะครับไปหลายร้อยนายนะครับไปตามหาเสียแป้นบนเขาเทือกเขาบรรทัดนะครับเป็นเทือกเขาที่ใหญ่มากนะครับติด4จังหวัดนะครับนะเทือกเขาบรรทัดนี่4จังหวัดนะครับนะฟังไม่ผิดนะครับ4จังหวัดมันไม่ใช่น้อยนะครับขนาดผมนี่เทือกเขาติดอยู่2จังหวัดนี่ยังตามหาโจรไม่เจอโจรมีประมาณเยอะกว่ากองกำลังของเสียแป้นด้วยซ้ำนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเสียแป้นหนีขึ้นเขาจริงๆนะครับเขาต้องมีผู้เชี่ยวชาญทำนานการเดินป่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าไปจุดไหนนะครับการเดินป่าคนเราการเดินป่านะครับมันจะเหนื่อยนะความเหนื่อยความหิวต้องทำยังไงนะครับต้องเดินลงไปนะครับหาแม่น้ำลำธารนะอย่างน้อยๆนะครับนะแม่น้ำลำธารอาจจะมีอาหารนะครับมันจะไม่เหมือนยอดเขานะครับมันจะไม่เหมือนกลางเขานะแล้วไหนๆก็ในฐานะที่ผมเคยเดินป่านะครับแม่น้ำลำธารนะครับนะจะเป็นที่นะครับนะที่เราสามารถหาอาหารได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติเสียแป้นนะครับนะเสียแป้นเสียอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดว่าเดินไปเจอเผ่าซาไก่ล่ะนะครับเทือกเขาบรรทัดมีซาไก่เยอะนะครับเทือกเขา 800,000 กว่าไร่นะครับนะ 700,000 800,000 กว่าไร่นะมีคนป่าอยู่นะครับนะก็เราก็ต้องคิดวินิจฉัยไว้ว่าเขาต้องไปพึ่งคนป่านะครับแต่จะบอกว่าให้เสียแป้นอดตายในภูเขาไม่มีทางนะครับคนเราไม่มีวันอดตายนะครับอยู่ในภูเขานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะผมเดินป่าต่อให้ผมหลงป่าอยู่ 3-4 เดือนนะครับผมไม่มีอาหารนะครับผมสามารถหาอาหารได้นะในป่านะครับนะนายพรานทุกคนนะครับนะเขาหลงป่านะครับเสียแป้นไปแบบนั้นเขาต้องวางแผนนะครับถ้าสมมติว่าเขาไปจริงนะครับอันนี้ก็วินิจฉัยว่าเขาต้องมีคนนำทางเชี่ยวชาญนะครับภูมิประเทศนะไม่งั้นก็หาเจอแล้วแหละนะครับใช้กำลังต้องหลายร้อยนายนะครับเพื่อไปหาเสียแป้นนะครับใช้ฮอไม่รู้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับบุคคลที่ทางการต้องการตัวนะครับก็มันก็จะลำบากนะครับนะลำบากยังไงนะครับการเดินเขานะครับมันจะเป็นอะไรที่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับการเดินเขาผมก็เดินเขามาบ่อยนะครับการเดินเขามันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปสมมติว่าจุดปะทะกันนะครับสมมติว่าปะทะกันก็เหมือนผมเคยปะทะกันกับโจรนะครับปะทะกันปุ๊บนะครับโจรมันหนีนะครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่านะครับชุดของผมก็ออกไล่ล่านะครับเหมือนจะทันมันก็ไม่ทันนะครับบางทีการเดินไปเราก็ต้องระมัดระวังตัวไปด้วยใช่ไหมล่ะนะครับเราช้ากว่าโจรนะครับคนหนีนะเอาง่ายๆคือคนหนีตายนะครับคนหนีตายนี่มันจะคล่องแคล่วว่องไวกว่าคนที่ตามนะครับเจ้าหน้าที่ตามเขาก็ต้องระมัดระวังไปใช่ไหมล่ะนะครับกับคนหนีตายนี่นะครับแตกต่างกันเลยนะเหมือนที่ผมเคยไปติดตามตามล่านะครับเวลาโจรมาตีฐานเหล็ดฐานนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ปฏิบัติการนะครับเชิงลุกนะตามหาโจรนะครับบนเขานะเขาไม่ได้ใหญ่ยาวเหมือนเขาบรรทัดด้วยซ้ำนะครับไม่เจอนะไม่เจอนะก็นะครับนะก็เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เขานะครับผมก็ว่านะครับคนที่เดินป่านะครับเขาต้องมีนะครับมีคนที่ชำนาญทางนะครับพาเขาหนีนะครับถ้าเขาอยู่ในป่าจริงๆนะอันนี้นะที่เขาอยู่ในป่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในป่า
หรือว่าเหตุปะทะวันนั้นนะครับเจอยาบ้าอะไรนะครับนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับนะเป็นข่าวออกมาที่เขาบอกว่าปะทะกันกับแก๊งเสียแป้นนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาลูกนั้นเขาบรรทัดลูกนั้นผมถามคนพัทลุงเรียบร้อยนะครับถามน้องที่อยู่พัทลุงเขาบอกว่าตรงนั้นมันจะเป็นที่มือปืนขึ้นไปอยู่เยอะนะครับคนที่หนีนะครับคนที่หนีกฎหมายนะครับขึ้นไปอยู่เขาลูกนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแถมยังมีซาไกอะไรอีกนะครับการติดตามตัวนะครับนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเขื่อนว่าเขาอยู่บนเขาจริงๆนะครับอันนี้ก็นะครับพยายามนะครับคนเรานะคนเราหนีตายนะครับหนีตายจะชอบหาแหล่งที่มีน้ำนะจำไว้นะครับนะแหล่งที่มีน้ำเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะหลงป่าหลงอะไรนะครับเขาจะลงไปที่ชั้นที่สุดนะครับนะคนเรามันไม่ปล่อยให้ตัวเองอดตายนะครับนะอย่างน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนที่พักอะไรต่างๆนะครับมันต้องอยู่ใกล้น้ำที่สุดนะครับจากการที่ผมเคยเดินป่าหลงป่านะครับมาเยอะแยะมากมายนะครับผมก็นำมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับแต่ว่าเทือกเขามันใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะก็น่าจะแนวคิดของผมเองนะครับนะผมคิดของผมเองคือตึงกำลังนะครับตึงกำลังตามหมู่บ้านตามอำเภอตามจังหวัดดีกว่านะครับเทือกเขาทางลงเขาตรงไหนให้เราตึงกำลังไว้นะครับไม่ต้องไปเดินให้มันเหนื่อยนะครับบางทีมันเหนื่อยลำบากนะครับนะเดินเขาลำบากนะครับแถมยังเสี่ยงด้วยนะแถมยังเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่แค่เสี่ยงจากการตามล่านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หนีคดีนะครับก็จะเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆนะครับก็เสี่ยงหลายๆอย่างนะครับแต่มันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเสียแป้นอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกคนนะครับในการปฏิบัติตามตัวต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผมไปหลงป่าแบบนั้นหรือว่าสมมติว่าผมหลงป่าผมเคยหลงป่าแล้วเอาง่ายๆนะครับผมสามารถอยู่ได้นานนะครับและสิ่งสำคัญเลยนะครับผมจะลงเดินลงหาเหวนะครับเดินลงหาที่มันต่ำที่สุดนะครับผมจะไม่อยู่บนเขานะผมจะลงที่ลาดชันนะครับเพื่อหาน้ำนะครับประทังชีวิตนะครับอาหารมันก็อยู่ใกล้ๆน้ำนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นบอนอะไรต่างๆนะครับต้นผักกูดนะมันจะเกิดอยู่ที่ข้างริมน้ำอย่างเดียวเลยนะครับบนเขามันจะไม่เกิดแน่นอนนะครับอาหารมันจะอยู่ที่ติดน้ำนะครับพยายามหาแหล่งน้ำแล้วแหล่งน้ำเทือกเขาบรรทัดมีกี่น้ำตกล่ะนะครับมีเกือบร้อยน้ำตกนะครับนะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างนะครับนะก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับปลอดภัยทุกนายนะครับในการวอร์ซีนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่บนเขาจริงๆนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือมาวินิจฉัยให้ดูนะครับเวลาคนหลงป่านะครับต้องทำยังไงนะครับต้องเดินลงหาน้ำอย่างเดียวนะครับเวลาคนหลงป่าเวลาคนหนีตายนะครับหนีตายนี่บอกได้เลยนะครับอยู่ในป่าได้นานนะครับได้นานนะผมเคยไปปฏิบัติหน้าที่ติดตามโจรอยู่หลายครั้งอยู่นะครับโจรผู้ก่อความไม่สงบนะครับตามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับก็ตามไปนะครับตามไปจะทันบ้างก็ไม่ทันจะทันบ้างก็ไม่ทันเอาไปเอามาหายพ้นนะครับเทือกเขามันใหญ่นะครับนะไม่รู้ว่าเส้นทางไหนบ้างครับมันไม่ได้ไปตามแบบง่ายๆนะครับนะเวลาเราเข้าป่าเข้าภูเขาจริงๆนะครับเราไปพิสูจน์จริงๆเราไปสัมผัสจริงๆนะครับในภูเขาในป่ากลางป่าดงดิบแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่นะครับท้าทายกับความสามารถของมนุษย์แน่นอนนะครับการเดินป่านะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการเดินหาคนยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอีกนะครับยิ่งตามหาคนหนีตายแบบนี้นะครับก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอีกนะครับมันเป็นอะไรที่นะครับผมว่าลำบากแน่นอนนะครับในการตามหานะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ข้อคิดส่วนบุคคลนะครับข้อคิดส่วนบุคคลก็นำมาเล่ามาสู่กันฟังนะครับผมว่านะครับนะคนเรานะครับหนีตายลงหาน้ำแน่นอนนะครับแม่น้ำแห่งไหนตรงไหนนะครับต่อให้เขามุ่งหน้าไปตรงไหนนะเราไปดักไว้นะครับแม่น้ำนะครับมันมีไม่กี่สายหรอกนะครับในภูเขานะไปตั้งจุดไว้เลยนะครับไปมาร์กจุดคนมาร์กจุดคนไว้นะครับในระยะ1เดือนนะต้องลงมาเอาน้ำแน่นอนนะครับไม่งั้นก็ไม่เกิน1อาทิตย์คนเรามันขาดน้ำไม่ได้เกิน7วันนะครับบนยอดเขาไม่มีน้ำแน่นอนนะมันมีน้ำเฉพาะตรงที่ราบลุ่มแค่นั้นเองนะครับเหมือนที่ไปเจอเพิงพักวันนั้นนะครับมันก็เหมือนโจร3จังหวัดเลยนะครับเพิงพักก็อยู่ติดน้ำนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันขาดน้ำไม่ได้นะครับน้ำคือเส้นทางแห่งการบริหารชีวิตของคนที่หลงป่านะครับหรือคนที่ผจญภัยในป่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ซาไก่เห็นไหมเขาก็ยังอยู่ใกล้น้ำนะครับนะ
แต่ว่ามันก็ลำบากหน่อยนะครับเทือกเขามันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับไม่ใช่น้อยๆอันนี้ก็มาเป็นแนวทางหรือว่าความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับในการมาเล่านะครับเรื่องการเข้าป่านะครับของเจ้าหน้าที่นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับคนที่เขาหนีตายนะครับเขาไม่คิดอะไรแล้วนะครับเขาสู้นะก็ให้ระมัดระวังทุกคนนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ได้ยินข่าวว่าส่งหน่วยทหารพลานนะครับนพ.อะไรไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนเคยผ่านการปิดล้อมหรือไม่การขึ้นเขามาแล้วนะครับที่เขาไปนะครับแต่ว่ามันก็ลำบากอยู่ดีนะครับลำบากนะยิ่งเป็นเทือกเขาที่เราไม่คุ้นเคยนะครับยิ่งลำบากนะครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนคือตรงไหนมันไปช้านะครับไปช้าและคนหนีมันไปเร็วด้วยนะครับก็ขอให้เจอเร็วๆนะครับถ้าเกิดว่าเสียแป้นอยู่ตรงนั้นนะครับนะบางทีเสียแป้นอาจจะดูคลิปของผมก็ได้นะครับนะเสียแป้นนะบางทีก็ออกมามอบตัวซะนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเสียแป้นไม่ได้อยู่บนเขานะครับก็ออกมามอบตัวให้มันเรียบร้อยซะนะครับไม่ต้องสร้างปัญหาความวุ่นวายอีกต่อไปนะครับไหนๆเขาก็ไม่ได้ปล่อยหรอกนะครับบางทีก็มาสู้คดีในชั้นศาลดีกว่านะครับเอาความยุติธรรมเข้าว่ากันนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับกฎหมายนะครับมีกำหนดของกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วนะครับก็มาทำตามรูปแบบตามกระบวนกฎหมายต่างๆนะครับก็มาว่ากันนะครับยิ่งกว่าดีกว่าที่คุณหนีไปนะครับคุณหนีไปก็เหมือนคนคุณไม่มีตัวตนนะครับในการใช้ชีวิตมันก็ไม่มีความสุขนะครับเป็นอาชญากรอาชญากรรมนะครับไม่มีความสุขแน่นอนนะครับนะก็ให้ลงมาสู้คดีต่างๆนะครับก็ให้มันจบเรื่องราวนะครับบางทีบางครั้งนะครับก็ไม่ต้องสร้างความวุ่นวายสร้างปัญหานะครับก็มาสู้กันนะครับติดคุกตลอดชีวิตก็ยังดีกว่าหนีไปอยู่บนเขาตลอดชีวิตนะครับอดอยากลำบากนะครับบางทีบางครั้งนะครับสงสารญาติพี่น้องบ้างก็ดีนะครับบางทีบางครั้งก็ให้มาสู้คดีเถอะนะครับถ้าดูคลิปนี้นะครับบางทีเขาอาจจะไม่อยู่บนเขาก็ได้หรือไม่เขาอาจจะอยู่บนเขาก็ได้นะครับก็อยากจะให้มานะครับเพื่อไม่สร้างปัญหาและความวุ่นวายให้สังคมนะครับโอเคนะก็มีเรื่องมาเล่าคร่าวๆนะครับก็มาแนะนำนะครับการที่จะตามหาคนนะครับหรือไม่คนหลงป่านะครับใช้ชีวิตได้นานแค่ไหนนะครับคนหลงป่าใช้ชีวิตได้นานนะครับอย่าคิดว่าวัน2วันหรืออาทิตย์นึงเดือนนึงนะครับถ้าเป็นผมหลงป่าผมก็อยู่ได้เป็นปีนะครับหรือแม่งก็อยู่ตลอดชีวิตก็ได้นะครับคุณสังเกตดูชาไก่นะครับยิ่งคนพาหนีนะครับเขาวางแผนไว้แล้วนะครับคนเดินป่าเก่งๆนะครับเขามีทักษะในการเดินป่าอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเขาไม่พาเสียแป้นหนีไปได้ขนาดนี้นะครับก็ลองคิดดูนะครับแนวคิดของผมนะครับตามคนนะครับให้ตามแหล่งที่มีน้ำนะครับนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าผู้ต้องหานะครับมีอาวุธร้ายแรงนะครับก็ไม่ต่างจากผู้ต้องหาคดีความมั่นคง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางแนวคิดหรือว่ามาพูดเพื่อให้สังคมได้รับรู้นะครับการเดินป่าเดินเขานะครับโอเคนะครับก็มีเรื่องมาเล่าเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังจนจบโอเคครับดีครับ